เกิดพูดถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือว่ากลุ่มที่เราให้ความสนใจไปทําการค้าการลงทุนระ,ะหว่างกันแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นหนึ่งกลุ่มประเทศที่น่าสนใจม,มีประชากรที่เยอะแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่เรายังมีโอกาสอีกมากวันนี้ก็เป็นหนึ่งโอกาสค่ที่รัฐบาลไทยเนี่ยพร้อมที่จะมีการพูดคุยกับทางแอฟริกาใต้นะคะในเรื่องของการเดินหน้าความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นรูปประมมากยิ่งขึ้นหนึ่งประเด็นที่ให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนั่นก็คือ เรื่องของการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนเพราะว่าทั้งไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของกันและกันค่ะโดยวันนี้นะคะนายเจฟฟรีย์เควินเมชเชลดอรชซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐแอฟริกาใต้ประจําประเทศไทยเขาพบผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้การต้อนรับในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยโดยพร้อมให้การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตยอย่างเต็มที่และกล่าวชื่นชมนายเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิปดีแอฟริกาใต้ที่ถือเป็นแบบอย่างของผู้นำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกพร้อมยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยและแอฟริกาครบรอบ25ปีในปีนี้และจะร่วมการจัดสัมมนาในโอกาสการค้าการลงทุนในแอฟริกาใต้เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ขณะที่ทั้ง2ฝ่ายมีความเชื่อมั่นนะคะว่าไทยและแอฟริกาใต้จะสามารถผลักดันความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากเพราะแอฟริกาใต้ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในทวีปแอฟริกาในขณะที่ไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในกลุ่มประเทศอาเซียน นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญชวนนักลงทุนแอฟริกาใต้ค่ะให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งไทยหวังจะเป็นศูนย์กลางในการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคและยินดีต้อนรับการลงทุนของผู้ประกอบการจากต่างชาติ